สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะปู่จะพาเพื่อนๆนะคะขึ้นมาเที่ยวทางแถบเหนือของรัฐวอชิงตันสเตทนะคะวันนี้ปู่จะมาทานข้าวบ้านน้องคนไทยนะคะเพื่อนๆแล้วพอดีวันนี้ปู่มาก่อนเวลานะคะคือมาล่วงหน้านะคะแล้วตอนนี้ก็คือว่าปู่มีเวลานะคะปู่จะพาเพื่อนๆนะคะขับรถสำรวจดูบ้านเมืองแถวๆนี้นะคะเพราะว่าบ้านเมืองแถวๆนี้จะติดกับทะเลนะคะลักษณะบ้านเขาจะค่อนข้างสวยปู่ก็เลยอดถ่ายทำให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะคะแล้วก็บ้านแถวนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะเพื่อนๆราคาหลังหนึ่งก็ตกประมาณ800,000 เหรียญอัพนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเคนเขาเห็นมีป้ายประกาศขายบ้านอยู่หลังหนึ่งนะคะราคาอยู่ที่895,000 เหรียญนะคะเพื่อนๆแล้วตอนนี้เพื่อนๆลองคูณไปสิคะว่าคูณกับ32 เหรียญนะคะว่ามันจะตกเป็นราคาบาทอยู่ที่กี่บาทนะคะเพื่อนๆในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพื่อนๆถ้าบ้านไหนมีพื้นที่ติดกับทะเลนะคะราคาพื้นที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็แพงมากเลยนะคะเพื่อนๆแถวๆนี้นะคะยิ่งติดทะเลยิ่งแพงค่ะเพื่อนเคนบอกปูนะคะขับรถไปพอปูกับเคนขับรถไปสำรวจเรื่อยๆนะคะเคนบอกปูว่าบางหลังนะคะหลังหนึ่งอะตกประมาณล้านเหรียญอัพนะคะเพื่อนๆหรือสูงสุดก็5-6 ล้านเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดบ้านหลังใหญ่แล้วก็ยิ่งติดทะเลมากเท่าไหร่นะคะราคาขึ้นสูงมากเลยค่ะเพื่อนๆ เพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะเขาชอบนะคะชอบบ้านที่ติดทะเลแล้วก็เวลาหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมาพักหรือมาอยู่นะคะแล้วเขาก็นั่งมองทะเลแล้วก็อากาศแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมันเยอะนะคะเพื่อนๆ เขาก็เลยชอบนะคะแล้วราคาพื้นที่ก็ค่อนข้างจะสูงตอนนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นบ้านแต่ละหลังเขาไหมคะเดี๋ยวนี้บ้านแต่ละหลังสวยมากเลยค่ะบ้านหลังเก่าๆเขาก็จะขายให้กับคนใหม่ที่มีเงินซื้อพื้นที่แล้วเขาก็มาปลูกบ้านใหม่ไม่ก็มารีโนเวทนะคะเพื่อนๆแต่ละหลังสวยมากเลยค่ะปู่จะพาเพื่อนๆขับรถเลาะไปเรื่อยๆนะคะก็ดูความเป็นธรรมชาติของเขานะคะบ้านเมืองเขาจะสวยนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยมีขยะค่ะเพราะเขาจะเก็บขยะนะคะเขาจะทำความสะอาดบ้านเพื่อไม่ให้บ้านเขาสกปรกนะคะเพื่อนๆดูสิคะเศษกระดาษเศษอะไรไม่มีนะคะดูความสวยงามของเขานะคะแล้วการทิ้งขยะของเขาก็ค่อนข้างจะมีระเบียบนะคะเพื่อนๆเขาจะแยกขยะเปียกขยะแห้งนะคะเศษอาหารบางที่เขาก็จะมีถังขยะ3 ใบเลยนะคะในแต่ละบ้านเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูสิคะบ้านหลังเล็กๆอย่างนี้นะคะบางทีเราก็คิดว่าเออทำไมหลังน้อยจังแต่ราคานะคะเพื่อนๆขอบอกเลยค่ะแพงมากค่ะยิ่งติดทะเลฝั่งนี้นะคะยิ่งแพงเลยค่ะล้านอัพนะคะเพื่อนๆล้านเหรียญ นะคะเพื่อนๆขอบอกอีกครั้งล้านเหรียญค่ะดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆดูบ้านเขาเผื่อใครเห็นแล้วจะเป็นไอเดียในการปลูกบ้านก็ได้นะคะเนี่ยค่ะบางทีปูเห็นบ้านชั้นเดียวปูยังคิดกับเคนเลยว่าอยากเอามาเป็นไอเดียในการปลูกบ้านชั้นเดียวเวลาปูกับเคนแก่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆแต่ละหลังนะคะใหญ่มากค่ะแล้วถ้าเราได้ยิ่งเข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆมันใหญ่มันกว้างแล้วก็มันมีห้องเล็กห้องน้อยนะคะบางทีเราเห็นอย่างเงี้ยข้างล่างชั้นพื้นดินก็มีนะคะเพื่อนๆมันจะลงไปชั้นพื้นดินได้นะคะไหนจะชั้นบนไหนจะชั้นกลางไหนจะชั้นพื้นดินนะคะมีหลายห้องมากค่ะเพื่อนๆบ้านฝรั่ง
ดูกันไปนะคะเพื่อนเพื่อนดูกันไปค่ะดูกันไปแล้วเดี๋ยวพอได้เวลาแล้วนะคะปูจะเข้าไปในบ้านของน้องคนไทยนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราไปทานอาหารด้วยกันค่ะหัวข้อกินหลายอย่างข้อกินทีละอย่างก็ได้เดี๋ยวกินเหรอเอ้าเกินพักกินหัวแล้ว Daddy ไม่กิน
Oh, is this, was this made with the yellow cow butter? Do you know? Or is this curry? No, curry. That's curry? Okay. You know what I'm talking about? They take the crab stuff andอากาศครึ้มๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยู่บริเวณทะเลนะคะมันรู้สึกเหงาว้าเหวยังไงบอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนๆสำหรับปูนะคะนี่ก็คือเคนนะคะเพื่อนๆ Can you say hi สิสวัสดีครับ Found fishing stuff in my pocket. Okay.